สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงเขียวหวานไก่กันค่ะซึ่งไก่ที่แม่บ้านยุทธีใช้วันนี้เป็นไก่สามสายพันธุ์มันจะเป็นไก่เหนียวนะคะซื้อมาเขาจะแบ่งจากไก่เป็นตัวเลยค่ะแล้วก็มีเนื้อติดกระดูกเราต้องต้มเอาไว้ก่อนค่ะต่อไปก็มาเตรียมผักผักที่ใช้วันนี้ในการทำแกงเขียวหวานนั่นก็คือใช้เป็นมะเขือเปราะแม่บ้านยุทธีต้องเตรียมน้ำเอาไว้สำหรับแช่มะเขือนะคะซึ่งจะใช้เป็นน้ำเปล่าผสมด้วยเกลือแกงกับน้ำส้มสายชูค่ะต่อไปก็เราจะมาหั่นมะเขือนี่จะบอกเคล็ดลับนะคะในคลิปนี้มีเคล็ดลับหลายอย่างการรับมีดใช้แบบเร่งด่วนค่ะให้รับในแนวทางเดียวไปแบบนี้นะคะรับไปทางเดียวจะทำให้มีดนั้นคมเวลาใช้งานแบบเร่งด่วนนี่ทำแบบนี้เลยค่ะต่อไปก็เราจะมาฝานมะเขือเอาไว้นะคะฝานแล้วก็แช่น้ำเกลือแกงผสมกับน้ำส้มสายชูเอาไว้พอระยะเวลาที่เรารอให้ไก่สุกนี่เราเตรียมผักเตรียมอะไรได้ผักมะเขือถ้าไม่แช่น้ำผสมเกลือแกงจะดำง่ายอันนี้เป็นผักที่ถือว่าโอเคเลยค่ะมีแมงเต็มเลยแมงยังกินมีหนอนอย่างนี้คือใช้ได้ต่อไปก็เป็นเคล็ดลับวิธีเลือกมะเขือนะคะอันนี้ผิวมะเขือหนาแล้วก็แข็งอันนี้จะผิวนิ่มนี่ดูผิวด้านนอกเปลือกนอกนะคะเวลาเราซื้อเราไม่สามารถที่จะไปใช้มีดฝานได้นะคะการเลือกมะเขือมะเขือถ้าเป็นมะเขือที่แก่นะคะนี่ค่ะนี่คือเราเอากลับมาบ้านเราผ่าดูก็จะเห็นแบบนี้เลยแต่เราเลือกไม่ได้เพราะว่าก็ใส่เป็นถุงมาแล้วถ้ากรณีที่เราเลือกได้ให้เลือกที่ผิวนอกที่มันนิ่มๆ นะคะผิวของเปลือกมะเขือด้านนอกที่เป็นมะเขือเปราะนี้จะยังดูนิ่มถึงจะเป็นผลใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นผลอ่อนเนี่ยจะยังนิ่มแล้วก็ผิวจะออกสีเขียวแล้วก็ออกขาวๆอยู่ค่ะนี่ก็คือว่ายังอ่อนดีเวลาเราผ่าโดนจะเห็นชัดเลยมะเขือจะผิวออกนิ่มๆไม่ตึงไม่แข็งนะคะไม่แข็งมากวิธีการเลือกสังเกตง่ายๆนะคะหลายๆท่านก็อาจจะรู้เคล็ดลับวิธีนี้แล้วนะคะแต่ในกรณีเด็กๆที่กำลังฝึกทำข้าวนะคะเพื่อที่จะเตรียมอันนี้ก็ออกแข็งนี่ถ้าผิวข้างนอกแข็งด้านนี้ก็คือมะเขือแก่ค่ะเม็ดข้างในจะเป็นสีชมพูน้ำตาลมะเขือเราแช่เอาไว้นี่ค่ะแป๊บเดียวสีที่เป็นสีเข้มนะคะเพราะว่ามะเขือมันมีรสฝาดมันก็จะน้ำในเป็นสีน้ำตาลเลยต่อไปก็เตรียมพริกชี้ฟ้านะคะเม็ดเล็กเป็นสีแดงนี่เอาไว้สำหรับตกแต่งสีสันของแกงผักที่เราใช้ในการให้กลิ่นหอมของแกงนะคะแกงไทยนะคะแกงกะทินี่ขาดไม่ได้ก็คือใบโหระพาค่ะใบโหระพากับใบมะกรูด2 อย่างนี้นะคะแล้วก็เด็ดเอาส่วนใบแล้วก็ยอดนะคะมะกรูดแล้วก็ฉีกเส้นกลางเอาไว้เลยค่ะในระยะที่เราเตรียมผักนะคะไก่ที่เราได้ต้มเอาไว้ก็จะเริ่มสุกดีแล้วเพราะว่าเป็นไก่ที่เนื้อเหนียวนะคะเราต้องต้มแบบนี้ไว้ก่อนเอาวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมแล้วก็ตั้งหม้อตั้งกระทะที่เราจะทำการแกงได้เลยค่ะกะทิที่ใช้วันนี้แม่บ้านที่ใช้เป็นกะทิขวดนะคะขวดสำเร็จรูปเราซื้อมาเป็นขวดเป็นกล่องก็ได้แบบนี้ไม่เสี่ยงต่อการบูดเสียค่ะเป็นกะทิที่สะอาดดีด้วยเทใส่ลงไปใช้ไฟปานกลางเคี่ยวให้กะทิแตกมันดีนะคะวิธีสังเกตกะทิแตกมันก็คือจากที่เป็นเนื้อผิวคล้ายๆกับเหมือนน้ำแป้งอ่ะพอเราเคี่ยวไปมันก็จะขึ้นลอยขึ้นมาก็จะเป็นเม็ดๆค่ะนั่นก็คือกะทิเริ่มแตกมันดีแล้วกะทิเคี่ยวไว้ก่อนให้ได้กลิ่นน้ำหอมพอกลิ่นหอมกะทิออกแล้วค่อยนำพริกแกงเขียวหวานใส่ลงไปค่ะแม่บ้านยุทธีใช้อยู่ประมาณ3ชั้นโต๊ะนะคะซื้อมา20บาทค่ะก็ประมาณ3ชั้นโต๊ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยเติมกะทิลงไปอีกเพื่อเคี่ยวต่อนะคะน้ำงวดลงความร้อนทำให้กะทิที่เราเคี่ยวตอนแรกงวดลงเราก็เติมลงไปทีละนิดได้ค่ะการทำถ้าเพื่อนๆใช้เป็นอกไก่นะคะไม่ต้องต้มนะคะเอาไว้มาทำให้สุกในขั้นตอนนี้เลยพอเราเคี่ยวพริกแกงนะคะเสร็จดีแล้วเราค่อยนำลงมาใส่เลยเพื่อที่จะให้สุกในขั้นตอนนี้ได้แต่ไก่ที่แม่บ้านที่ใช้มันเป็นไก่เหนียวเขาเรียกว่าไก่เหนียวไก่สามสายพันธุ์ค่ะไก่ไข่นี่แหละค่ะพอเขาเริ่มไม่ไข่แล้วก็จะเอามาขายเอาเนื้อมาขายแบบนี้มันก็จะเหนียวแต่ว่าจะคล้ายๆไก่บ้านจะไม่ค่อยมันมีไม่เยอะ
เนื้อเขาอร่อยดีค่ะเราก็เอามาทำแกงแล้วต้องต้มให้สุกดีก่อนแล้วค่อยเอามาใส่มาเคี่ยวมาผัดนะคะพอได้อย่างนี้แล้วก็กลิ่นน้ำหอมเริ่มออกแล้วก็น้ำซุปน้ำซุปที่แม่บ้านที่ได้ต้มไก่เอาไว้ไม่ได้ทิ้งนะคะนี่ก็คือประโยชน์เราเอามาใช้ในการเติมแกงให้ได้เป็นน้ำแกงได้เลยค่ะมันจะเป็นซุปของไก่ที่เราต้มเอาไว้ก็จะมีรสอร่อยนะคะแล้วก็ใช้เป็นน้ำแกงได้เลยก็ใส่เติมลงไปทีละนิดละหน่อยก่อนนะคะการทำด้วยไก่เหนียวเนี่ยจะคล้ายๆกับเอาขาไก่ตีนไก่มาทำค่ะก็คือต้มให้สุกดีก่อนแล้วค่อยเอามาใส่แกงทีหลังอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นพวงไข่หรือว่ารังไข่นี่ค่ะเราจะเก็บเอาไว้ใส่ตอนหลังได้เพราะมันสุกง่ายนะคะต่อไปก็มาเริ่มปรุงรสกันค่ะเติมรสนัวด้วยเกลือแกงกันก่อนค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็ตามสัดส่วนของที่ใช้นะคะผงชูรสนิดหน่อยสำหรับท่านที่ทานค่ะน้ำตาลแม่บ้านยุติมีน้ำตาลสายขาวค่ะใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะความหวานนี่ก็ปรับได้นะคะการปรุงอาหารนี่ปรับได้ตามความชอบมีหลายๆเมนูหลายๆอย่างเพื่อนๆถามว่าทำแบบนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมลดเพิ่มได้ไหมได้หมดค่ะมันเป็นความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพียงแค่การทำคลิปก็คือปรุงประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะปรับได้ทุกอย่างไม่มีว่าถูกปากของคนทำคลิปให้ดูแล้วจะไปถูกปากทุกคนที่มาชมนะคะเขาถูกปากเราพอเราจะใส่มะเขือนี่ทุกอย่างรสเริ่มได้แล้วก็เติมมะเขือนี่ต้องใส่ลงไปขณะที่น้ำซุปน้ำแกงนะคะยังเดือดปุดๆอยู่วิธีนี้จะช่วยทำให้มะเขือที่เราใส่ลงไปเนี่ยไม่ดำก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการบอกในการทำแกงของเรานะคะในคลิปนี้มีเคล็ดลับหลายๆอย่างเลยก็คือเหมือนเอามาพูดมาเล่าให้ฟังด้วยในการทำแกงนะคะไม่ได้เร่งคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ออกยาวหน่อยค่ะเพื่อที่จะนำเคล็ดลับดีๆในการทำแบ่งปันเพื่อนๆด้วยให้ดีก็ปิดฝาหม้อไปเลยค่ะเพื่อที่จะให้น้ำแกงเดือดขึ้นมาแบบนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะเห็นชัดเลยเราตักดูนี่เนื้อมะเขือจะขาวค่ะจะสุกแล้วก็จะยังเป็นเนื้อขาวๆส่วนเม็ดส่วนด้านในหรือว่าเปลือกผิวของมะเขือนี่จะไม่เป็นสีดำคล้ำนี่เป็นอีกเคล็ดลับวิธีการทำให้มะเขือนั้นสึกออกมาแล้วก็ยังเป็นผิวสวยค่ะถ่ายดูใกล้ๆก็จะเห็นชัดเลยยิ่งถ้าทำขายนะคะสำคัญมากลูกค้าก็จะสังเกตดูผักที่เราทำสีสวยมันก็จะทำให้น่าทานความสุกของมะเขือก็เอาตามชอบนะคะถ้าเพื่อนยังชอบให้มันกรอบๆก็ไม่ต้องทิ้งระยะนานต่อไปก็มาเติมพริกชี้ฟ้าเม็ดแดงนะคะเพื่อเติมแต่งสีสันแดงๆตัดกับสีเขียวให้ดูสวยค่ะเป็นชี้ฟ้าเม็ดใหญ่ก็ได้ค่ะนี่ก็เป็นผักแต่งกลิ่น2อย่างที่นิยมใส่แกงไทยแกงกะทิเกือบจะทุกอย่างค่ะใบมะกรูดฉีกเส้นกลางออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใบโหระพาใส่ลงไปคนให้ผัก2อย่างนี้แค่ผักสลัดกลิ่นหอมออกก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะแกงที่เป็นแกงไทยนะคะจะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะไปทานกับขนมจีนนะคะเส้นขนมจีนก็ได้เมนูวันนี้เป็นเมนูที่ลูกๆขอมาเขาชอบค่ะเติมน้ำปลาเพื่อเพิ่มรสนัวลงไปนิดหน่อยค่ะชิมดูก่อนนะคะเจนว่ามะเขือก็ไม่ไปทีก็สุกนิ่มหน่อยค่ะเพราะว่าเวลาทานก็จะทานง่ายนี่ก็เราไม่ลืมนะคะใส่เป็นส่วนที่เป็นกะทิที่เหลือค่ะถ้าเป็นกะทิจากตลาดก็คือเป็นหางกะทิใส่ลงไประยะนี้ค่ะเราจะเปิดไฟเบานะคะเสร็จแล้วก็ปิดเตาใช้ได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วแกงเขียวหวานวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปใหม่ๆปาแบ่งปันกันด้วยนะคะขอให้เพื่อนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ